แกมันตัวทวงทำให้ชีวิตของแจงไม่มีความสุขแต่ชีวิตจริงของแจงไม่ยอมให้อะไรมาเป็นตัวทวงแจงได้หรอกค่ะรู้สึกเลยว่าตัวทวงมันหายไปริ้วรอยมันหายไปแล้วดูเด็กดูสดใสพอเวลาอยู่ในกล้องเนี่ยเขาเดาไม่ถูกนะคะว่าพี่อายุเท่าไหร่นะคะหลายๆคนบอกว่าสิ่งแรกเจ็บไหมเราบอกว่าไม่เจ็บเลยมดกัดยังเจ็บกว่าค่ะรู้สึกเลยนะคะว่ามันมีความรู้สึกว่าชิลสบายและสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคือแบบว่านอกจากไม่เจ็บแล้วเรากลับมาตึงมาเด็กริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันต้านตัวถ่วงไม่ได้เลยค่ะโอ้ยสดใสค่ะตอนนี้นะคะหนุ่มๆ มาขายขนมจีบเยอะค่ะจริงๆก็มีแบบว่าคนเข้ามานะตั้งแต่บอกว่าหัวใจเราดีขึ้นก็มีคนมาขายขนมจีบแต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าเราอยากดูแลตัวเองอ่ะแต่ต้องบอกเลยเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะคะก็อย่างพาเซนต้านะคะอย่างแอดฮาร์ดอย่างแอดเฟสเนี่ยต้องบอกเลยว่าหัวใจสดใสแล้วหน้าตาก็ต้องสดใสนะคะแล้วก็ต้องออกมาเปล่งประกายนะคะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าริ้วรอยหายไปความสดใสกลับมาความเด็กกลับมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบเลยมันเพอร์เฟกต์อ่ะบอกเลยตอนเนี้ยอิจฉาชีวิตที่บอกว่าโอ๊ยทำไมเมื่อก่อนไม่โสดอ่ะโสดแล้วสวยแบบนี้โสดตั้งนานแล้วแหละใช่ไหม